ปิดไฟหมดแล้วเหรอทำไงดีอ่ะมึงกูปวดฉี่จะแตกมึงว่ามันสำเร็จไหมอ่ะวันนี้ค่ะทุกคนเป็นวันเกิดของเพื่อนรักของเราก็คืออีใจนั่นเองเป็นวันเกิดคือจะบอกว่าปีนี้คือกะทันหันมากคือไม่ได้คิดได้เลยอยู่ๆอีใจมาทักมาเมื่อวานหรือเมื่อเช้าหรือเมื่อคืนไม่รู้ทักมาว่าลืมสิใช่สิฟูก็ไม่ได้ตอบนะแต่ฟูก็ทักหาอุ้มมึงบอกกับว่ามึงอ่ะเป็นสักอะไรกับอีใจนะเป็นพี่น้องลูกพี่ลูกน้องในสายเลือดป่ะไม่เลือดอ่ะพ่อแม่เพื่อนกันกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่แบงค์อีกคนนึงฟูก็เลยทักหาอุ้มมึงอีใจยังไงดีเนี่ยไม่ได้เซอร์ไพรส์ไม่ได้เบิร์ธเดย์มันเลยฟูก็เลยบอกว่าเออเอางี้มั้ยงั้นเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์ใจกันไม่แล้วคือเลยปะฟูกไม่ตอบใจเลยตอบแค่อ๋อไม่ได้ลืมแค่นี้ฟูกกูพิมพ์แค่นี้ไม่ได้ลืมก็ทำมากูกับพี่แบงค์แรงกว่าอ่านไม่ตอบแรงมากตอนนี้ฟูกซื้อเค้กเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเดี๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์ที่บ้านที่อ่างทองเลยนั่งจากกรุงเทพนะคะไปอ่างทองทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือกำลังหน้าไปอ่างทองแล้วฟูกก็มาหาอุ้มที่คอนโดจะมาเล่าเรื่องแบบว่าฟูกเนี่ยรู้จักใจได้ไงรู้จักอุ้มรู้จักพี่แบงค์ได้ยังไงแต่ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่รู้จักอุ้มครั้งแรกรู้จักมากี่ปีแล้ววะสามบ้านถึงยังเกินสามสี่ห้าปีตั้งแต่ฟูกรู้จักอุ้มครั้งแรกรู้จักอะไรอย่างเงี้ยคือแบบฟูกก็เป็นคนที่เป็นสิวมาตลอดนะแต่ว่าเวลาเจอกันจะบอกอุ้มเป็นคนหน้าใสมากตั้งแต่ตอนที่ฟูกเจอแล้วอะฟูกก็ไม่เคยถามหรอกว่ามันใช้อะไรแต่รู้ว่ามันอะก็ขายของอะไรของมันคนเดียวขายแบบไม่การตลาดอะไรมากมายอะแต่ว่ามันซื้อลงซื้อรถได้เหมือนแบบว่ามันขายด้วยตัวของมันเองอะมึงขายอะไรมึงบอกดิกูอยากรู้คนก็รู้ว่ากูขายสบู่น้ำแร่อีดองเอออันนี้รู้ได้แล้วว่าสบู่น้ำแร่กูใช้มากี่ปีตัวนี้บอกก่อนมันกูใช้จริงๆมา4ปีแล้วแต่ก่อนไม่ใช่แพ็กเกจนี้กูพูดตรงๆกูจำได้เป็นเชื่อมากแต่ตอนนี้เราก็มี2ขนาดนะคะมีนี่ด้วยเล็กๆใช่แต่อันนี้จะแบบสั่งโรงงานพิมพ์อย่างดีนำเข้ามาอย่างดีนะคะแพ็กเกจคลิปนี้ไม่ได้มาขายของนะแต่บอกกับว่าหน้ามันใสจริงๆว่า4ปี5ปีที่ฟุกรู้จักอ่ะคือหน้ามันใสจริงๆมันไม่เคยแตกหน้าเลยต้องบอกว่ามันใช้มาจริงๆอ่ะฟุกเห็นมันใช้มาตลอดแบบไม่ได้โกหกอ่ะเรายังไม่ได้บอกว่าอุ๊ยสบู่ดียังไงฟุกไม่รู้แต่รู้ว่ามันอ่ะขายด้วยตัวมันเองคือใช้เองรีวิวเองขายเองคนที่แบบไทยแล้วเขาก็กลับมาซื้อซ้ำบอกต่อกันเองอะไรเงี้ยสบู่กูเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายแต่ไม่ได้ล้างรีเมคอัพถ้าแต่งหน้าอย่างมึงแล้วใช้สบู่กูเนี่ยล้างไม่หมดแต่ถ้าแต่งหน้าอย่างกูเนี่ยบางๆเนี่ยล้างหมดจดสะอาดแน่นอนแล้วไม่ใช่ว่าสบู่ล้างออกหมดจะแต่งหน้าไม่ก็หมดกูไม่อวยสินค้าตัวเองแล้วกูไม่มีการอวยสินค้าได้ไม่อวยไม่จบตานะบินกูส่งของทีนึงเดี๋ยวกูก็เคยไอจีอุ้มให้อยู่แล้วมันก็ไปส่องได้ว่าอุ้มแบบไม่ใช่ไหนไอดอลนั้นแล้วก็ไม่ได้มีคนรีวิวสินค้าจับสินค้ามันแบบเป็นคนดังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องพูดตรงว่าดูแล้วใช่แล้วเราไม่ตายนะเชื่อไหมต้องมีคนคิดว่ามึงจ้างกูมาแบบว่าทำคลิปคราวนี้เรามาเล่าดีว่ากูเจอมึงครั้งแรกที่ไหนนะเราเจอกันเพราะอะไรใจเขาอยากแบบพี่อุ้มหรืออยากไปเจอสายจี้อะไรแล้วก็พี่แบงค์เนี่ยฟุกรู้จักคือฟุกอะตอนแรกไม่รู้เป็นพี่ใจเว้ยตอนแรกกูเป็นผู้ชายอยู่ยังเป็นผู้ชายอยู่แล้วเขาก็มานะกูไปจะเรียบด่วนปุ๊บผู้ชายคนนึงลุกขึ้นมาสะกิดแขนกูนี่พี่ใจนะอีโดกลับไปกรีดไม่ไหวแล้วแบบหล่อมากผู้ชายคนนี้หล่อมากอยากจะเลิกนี่กูถามใจใจใครคนในพี่มึงอะกูชอบมากเลยชอบมากชอบมากใหญ่แบบว่าพี่แบงค์ไงสอนรามกูกลับไปถามแม่กูแม่จะสอนรามปะสอนรามหรอนิเกดังมากนุ้ยน่ากูว่าเขามาทักหนูนะเขาเป็นพี่ใจหลังนั้นก็กูตามกีพี่แบงค์ทุกวันเลยงั้นเราก็มาเจอกันตอนที่เลิฟเซเฮคือหนังที่พี่แบงค์เล่นได้แล้วแบบเรารู้จักกันเราก็สนิทกันแต่ก็แบบได้ตอนนั้นวันแรกอะก็ยังเห็นมันขายจนถึงทุกวันเนี้ยมันก็ยังขายอยู่แล้วราคาราคาก้อนใหญ่60กรัมนะคะ120บาทเท่านั้นใช้ได้ประมาณ2เดือนเดี๋ยวถ้ามึงกลัวแพ้มึงซื้อก้อนเล็กกูอ่ะก้อนเล็กกู60บาทปลอดภัยเปล่าออยองออยองปลอดภัยจ้ะมีออยองรับรองมีครบเนาะฟังมาใครอยากได้มึงมีไอจีต่างหากมันหรือเป็นไอจีมึงหรอมีไอจีร้านคลิปนี้กูมีส่วนลดนะอย่ายังไงจาก120 100บาทจาก120เหลือ100บาทก็ใครดูคลิปนี้นะคะก็ไปทักไปที่ไอจีเดี๋ยวฟุกขึ้นให้แล้วก็ทักไปบอกว่าดูจากคลิปนี้ฟังพี่อุ้มมาแล้วอยากได้มากแล้วก็ติดต่อไปถามอุ้มได้นะไม่ว่าจะไอจีอุ้มหรือไอจีสบู่ก็ลองไปถามดูจาก120เหลือ100โอเคใกล้ถึงหรือยังพูดค่อนข้างด่วนเลยแล้วก็คุยกันมาสักพักแล้วคือเราจะทำไงที่จะให้ใจไม่รู้ว่าเราจะไปเซอร์ไพรส์กูอ่ะไม่รู้ว่าคุณบุษราทองคำแม่ของคุณใจเขาจะไปรับโทรศัพท์กลางบ้านแล้วใจใจกลัวมากเพราะว่าแม่เป็นคนแบบนั้นใช่แต่ต้องบอกว่าปีที่แล้วโป๊นะอันนี้เรามีประสบการณ์จากปีที่แล้วแล้วขอไม่โป๊แต่ที่กูคิดไว้คือเราอ่ะต้องเข้าอยู่ในห้องใจให้ได้แล้วให้เด็กเปิดห้องเข้ามาเจอเราก่อนจะเข้าห้องเข้าบ้านจะไงกลัวอยากให้มันแบบว่ามันเข้าห้องน้ำหรือมันทำอะไรเยอะแต่ถ้าเราอยู่ในห้องนอนมันละแล้วพอมันเปิดประตูเข้ามาปุ๊บแล้วก็ร้องเพลงเลยจนเคสเสร็จเรียบร้อยแล้วถือว่าเราควรที่จะแบบไปถึงบ้านแล้วก็ไปก๊อก
เอาเลยก๊อกเลยหรอสมมติว่าถ้าแม่ใจอ่ะลงมาก็เปิดประตูให้เราเราก็สามารถเตือนกับแม่ได้ว่าเข้าห้องน้ำหรือแบบอะไรเงี้ยเราก็แอบในห้องน้ำไปแล้วแล้วแม่จะในห้องน้ำแล้วแม่ตกใจใจในห้องน้ำใจในห้องน้ำจบมึงว่าสำเร็จไหมอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวปุ๊บไปวางแผนก่อนแล้วเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงทุกคนคะตอนนี้เราก็เข้าอ่างทองแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าฟุกกับอุ้มก็ยังไม่กล้าว่าแบบทักไปหาใครที่บ้านหรือแบบจะยังไงดีเพราะว่ากลัวแบบมันจะปล่อยโป๊หรือกลัวแบบมันจะรู้ตัวอ่ะก็คิดว่าก็คงน่าจะไปโผล่หน้าบ้านเลยแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าตอนนั้นมันทำอะไรได้บ้างหรือแบบว่าเตรียมอะไรได้บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วใจฟุกอยากขึ้นไปจ่าเอกไปบนห้องให้มันเปิดประตูมาเจอแต่ก็คงยากแหละเดี๋ยวดูก่อนว่ายังไงเพราะฉะนั้นก็อยู่อ่างทองละตื่นเต้นคือเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ใครแล้วไม่ค่อยสำเร็จไงก็เลยแบบกลัวแต่ดีวันนี้มีอุ้มมาช่วยก็แบบคิดว่าน่าจะสำเร็จเพราะว่าเป็นคนที่แบบชอบลนแล้วก็แบบทำไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วลนตัวจะทำอะไรไม่ได้เลยใกล้ถึงละทุกคนถึงบ้านที่ใจแล้วพี่ช่างหมดแล้วเหรอทำไงดีอ่ะมึงก็ตื่นเต้นอ่ะจะไม่ทักหาแม่หรอมันโทรแยกกันแล้วแหละทักหาแม่ใจเหอะใจยังไม่หลับนะเห็นออนไอจีอยู่นี่ค่ะเค้กใจแล้วในบ้านใจปิดไฟหมดเลยเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนเอ้ยน่ารักน้องใจดั้งหักเลิศแล้วตรงนี้แหละอยากกินแล้วตอนนี้กำลังโทรหาพี่จ๋านะคะจ๋าคือพี่ของใจพี่จะแท้ของใจอันเนี้ยซึ่งไม่รับมึงกูปวดฉี่จะแตก20ปีบริบูรณ์ที่เลือกเค้กนี้เพราะว่ามันไม่มีจมูกนะคะทุกคนใช่มันดังหักแล้วอันนี้จมูกมันไม่มีก็เลยเลือกเป็นอันนี้มาแม่มาเดย์มันหลับยังมันจะเห็นหนูมันแม่นอนยังเนี่ยมันงอนหนูอยู่หนูไม่ได้เบิร์ดเดย์มันมันจะไม่เปิดหน้าต่างวะใช่ปะเดี๋ยวป้าลุงอย่าเพิ่งใจเย็นหนูอยากกินหมูกระทะปิดยังงั้นพอมาลงมาปุ๊บแม่เปิดไฟหนูจะออกจากห้องพ่อมาเบิร์ดเดย์จบชวนคุยตรงนั้นแล้วเราค่อยออกจากนี้ไปเบิร์ดเดย์เลยเพราะตอนนี้ได้ผู้ชายกำลังดูแลเค้กเราอยู่เราวันนี้เราไม่โป๊อีใจไม่รู้ว้าวแมวมึงแน่ใจปะเนี่ยโอเคมาให้มันเดินไปเลยแล้วเราไปจะมีรีบก่อนเราไปเฮ้ยโอเคเฮ้ยรอบพี่แบงค์คนเดียวโหอ่ะกูน้อยใจป่ะอันนี้คือเคที่เข้าแต่เพราะไม่มีจมูกมีแค่จมูกมีแค่รูจมูกไว้ในใจแต่ไม่มีได้ไม่มีถึงหน้าแล้วมากันได้ไงอ่ะเดินมาก็อุ้มเสียว่าใครเสียวคือเดี๋ยวหน้าบ้านเออแล้วมันมาหน้ามันไม่ได้มาต้องขอบคุณแม่นะครับคันนี้ต้องขอบคุณแม่ด้วยไม่ใช่แต่แรกกูเห็นว่ารถใครมาจอดตรงนี้เห็นตอนไหนก็เห็นไฟยังไงอ่ะอีฟูหน้าคุณไม่สวยป้ามึงหันเป็นไม่ได้จ้ะอีควายหันเป็นจริงๆหนูรักตลอดแหละแต่ไม่เคยพูดรักมานานแล้วพี่แบงค์เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขารอมึงคนเดียวเลยเขาไม่รอกูพี่แบงค์อัดคลิปอยู่สวัสดีกล้องยังสวัสดีกล้องก่อนไม่คือไม่ใช่กล้องหนูวอกหนูวอกหนูสวัสดีก่อนเร็วไม่มีค่าตัวนะอุ้ยอุ้ยแรงแรงแรงอย่าเห็นแล้วเห็นไม่ได้แล้วไม่มีค่าตัวเลือดสองจ่ายยังไงจะไปแล้วเนี่ยก็คุณนะคะรักทุกคนที่มาวันนี้คิดว่าพูดจริงวะคือรักเหมือนเดิมตลอดเลยที่โพสต์ในไอจีอะไรเงี้ยไม่จริงเรื่องจริงเลยคือรักพี่ฟุ๊กกับรักพี่อุ้มแล้วก็พี่เฟนรักทุกคนมากเลยที่มาถ้าขอให้เพื่อนมีความสุขค่ะแต่มันไม่มานะคะจำจำนี่กูยังรู้สึกดู Q&A มันเลยแต่มันไม่มานะคะพี่จ๋าโวยพรช่องหัวกูแล้วขอกูช่องกำลังมาแรงแรงก็ถ้ามันอยากดังกว่านี้ติดต่อพี่ไปจบไปทำอะไรอ้าวทำไมฟุ๊กกูทำได้หลายอย่างว่ามึงที่กูทำอะไรอย่างมึงทำได้หมดอะกับมันก็ขอให้มีความสุขมากแล้วกันเนาะปีนี้เป็นปีของเธอเออ20แล้วปังๆอย่าโกงเก่งใช่อย่าให้เลิกโกหกอ่ะไปแล้วก็เจอกันไปเที่ยวกันโกเออเจอกันเนาะ thank you แล้วก็อยากให้เลิกโกหกแบบโกหกพ่อโกหกแม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้หลังกล้องแล้วก็ไม่อ่านเนาะแม่ไม่ได้ยินเลิกอ่านแล้วใช่ป่ะเลิกอ่านแล้วมันไม่ใ
ได้ไม่ได้ป้าฟูอ่านอยู่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 ป้าจริงๆคือไม่เคยค่ะยังไม่เคยแล้วบอกเลยว่าทุกวันนี้แค่โกหกแม่ไปตลาดก็ร้องไห้ปิดเลยปิดเลยปิดเลยไปการตลาดบอกให้ตรงกูไปนู่นเลยจ้ากรุงเทพจ้าไม่มีการตัดออกใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างตัดหน่อยขอบคุณค่ะบอกมาด้วยนะว่าคิดถึงมากเออบ๊ายบายแม่เป็นอะไรคะจริงๆก็รักกันมากค่ะแต่ว่ารอบหลังชอบกัดกันเองแต่ละค่ะขอบคุณค่ะจ้างมาเท่าไหร่คือขึ้นรถแล้วนะขึ้นรถแล้วก็มาวนถ่ายได้อีกคุณชอบไปบ้านอุ้มเจอกันมือถือไว้บอกด้วยไปบ้านทำอะไรดีนะคะไปถึงแล้วบอกด้วยแม่สวัสดีแม่สวัสดีค่ะขอบใจมากลูก